อ่ะแนะนำตัวหน่อยครับครับผมลูกอาเบ็ดมนประการศรีเพชรชลูกันครับเอาชื่อไหนกันแน่เนี่ยมนประการครับเอามนประการชื่อเดิมคือลูกอาเบ็ดครับค่ายอะไรนะศรีเพชรชลูกันครับอ๋อตอนชื่อลูกอาเบ็ดนี่หาคู่ยากเหรอเปลี่ยนชื่อเป็นมนประการครับผมก็หาคู่ยากเหมือนเดิมทำไมเราถึงหาคู่ยากเพราะอะไรน้ำหนักน้อยน่าจะน้ำหนักเท่าไหร่ตอนเนี้ย35-36แต่เราสูงเนาะสูงเท่าไหร่เนี่ย152ครับอ๋อต่อย100ปอนด์แล้วมั้งเนี่ยต่อยล่าสุดเมื่อไหร่24ครับที่สระบุรีครับเดือนไหนเดือนพฤศจิกายนครับอ๋อ2เดือนที่แล้วครับปีที่แล้วต่อยกี่ไฟ43ไฟปีที่แล้วทั้งปีต่อย3ไฟโอ้โหแล้วก็ซ้อมอย่างเดียวซ้อมรอรายการอย่างนี้เหรอครับอ๋อเราเป็นมวยจังหวัดอะไรครับอำเภอเมืองครับอ๋อต่อยมวยถึง100ไฟป่ะประมาณนี้ครับประมาณเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างแชมป์ภาคอีสาน2เส้นครับรุ่นไหนบ้างครับ23กิโลกับ25อ๋อชมรมมวยสยามภาคอีสานเหรอแล้วก็แชมป์อตก23โลใครนักมวยเก่งๆที่เราเคยต่อยมามีใครบ้างยอดเบเกโจโจยอดเบโทยอดเบเกกี่ไฟ3ไฟเป็นไงบ้างชนะ3ไฟชนะ3ไฟเลยยอดเพชรโทอ่ะไฟเดียวเป็นไงแพ้ครับอ๋อแล้วก็โจโจกี่ไฟ5ไฟครับเป็นไงชนะ3แพ้2เฮ้ยสถิติดีนี่โอ้จะเจอแต่มวยดีๆมากนั่นเลยเนาะก็เลยหาคู่ยากเพราะว่า1เลยเราสูงน้ำหนักน้อยใช่ไหมก็เลยทำให้ไม่มีใครกล้าต่อยด้วยเออทำไงทีนี้ทำไงล่ะต้องลดน้ำหนักมาต่อยเออลดได้ถึงกี่โล34ได้ใช่ไหมไม่งั้นก็กินเยอะๆจะได้โตไวๆจะได้ปล่อยเวทขึ้นไปโตเอ้ยไปต่อยใช่ไหมฮะตอนนี้มีรายการยังยังไม่มีครับยังไม่มีเลย18เดือนหน้ากุมภาต่อยอยู่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ต่อยกับใครยังไม่แน่ใจครับรอเป็นมวยโคราชกลับไปต่อยบ้านนี่มาอยู่ค่ายเด็ดรัดนานยังปีกว่าเป็นไงมาอยู่นี่เมื่อกี้เห็นอาจารย์สุรัตน์จับเป้าให้ร้องไห้เลยไม่ร้องครับอาจารย์โหดไหมก็ได้พอได้อาจารย์ด่านะอาจารย์ดุนะครับก็อยู่ได้โกรธไหมอาจารย์ด่ากลัวไหมไม่กลัวครับรอคิดถึงบ้านไหมก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเนาะเป็นธรรมดาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ16ปีนี้ครับสิบหกเรียนไหมนี่ไม่ได้เรียนครับอ๋อ16ปีน้ำหนักไปปล่อย36โล36-37ครับ36-37โอ้นี่แต่ก็น้ำหนักได้ถึง40ได้แล้วเนาะเออแต่ไม่ถึงทีขอกำลังใจแฟนคลับหน่อยครับน้องใจฝากติดตามหน่อยเชียร์ผมตลอดนะครับขอให้ไปนี้ปีแรกไม่ชนะครับมาเดิมด้วยชัยชนะปีแรก18กุมภาครับที่บุรีรัมย์โอเคขอบคุณครับผม